สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดทนายกฤษณะแฉแหลกพร้อมเผยหลักฐานสำคัญกล้องในรถบอดี้แคร์คุยกับกระติกให้แม่เห็นก่อนโดนสั่งห้ามยุ่งอดีตทนายของแม่แตงโมได้ออกมาเปิดใจว่าตนได้เดินเรื่องนำเอกสารไปยื่นกรมสอบสวนคดีพิเศษและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อให้ช่วยรับคดีนี้เป็นคดีพิเศษเนื่องจากคดีมีพิรุธและข้อสงสัยหลายประการซึ่งในตอนนั้นทางคุณแม่ยังเห็นด้วยกับตนเป็นคนเซ็นเอกสารต่างๆให้นำไปยื่นกับกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่เลยเหมือนคุณแม่ต้องการความยุติธรรมให้กับแตงโมจนถึงขนาดดีใจมากที่คุณหมอพรทิพย์ลงมาช่วยเหลือและติดตามผลการชันสูตรรอบที่2แต่หลังจากที่ตนถูกเปลี่ยนตัวออกกลางอากาศไม่ให้ทำคดีนี้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคุณแม่ถึงเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดนี้ทั้งที่แนวทางก่อนหน้านี้จะเห็นพ้องกับตนอยู่ด้วยเลยจึงเดินเรื่องไปถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษแต่หลังเปลี่ยนทนายใหม่แล้วคุณแม่กลับเดินทางไปขอไม่เอาเรื่องไม่ให้เป็นคดีพิเศษซึ่งตนไม่แน่ใจว่าเป็นผลมาจากการที่คุณแม่ได้คุยกับตำรวจนายหนึ่งหรือไม่ที่ไปบอกกับคุณแม่ว่าการที่ปล่อยให้ตนนำเรื่องพร้อมเอกสารไปยื่นถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษจะทำให้เรื่องวุ่นวายไม่จบคดีจะเกิดความล่าช้าและตำรวจไม่ปลื้มเพราะหลังจากนั้นไม่กี่วันตนก็ถูกแม่โทรมาแจ้งว่าได้แต่งตั้งทนายคนใหม่เข้ามาทำคดีแทนทนายกฤษณะเปิดเผยอีกว่าคดีนี้มีหลักฐานสำคัญอยู่ชิ้นนึงที่ตนพยายามติดตามหาข้อเท็จจริงอยู่ก่อนที่จะถูกสั่งปลดอย่างกระทันหันเป็นวิดีโอเสียงในรถจากกล้องหน้ารถคันที่นักร้องดังโบดี้แคร์เป็นคนขับรถกลับมาจากอู่เรือพร้อมกับกระติกผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมที่เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนเรือให้กับโบดี้แคร์ฟังหลังเกิดเหตุที่แตงโมพลัดตกเรือไปจนต่อมาทางโบดี้แคร์ถึงกับออกมาให้สัมภาษณ์ว่าคนบนเรือไม่พูดความจริงทั้งหมดซึ่งตนพยายามติดตามหลักฐานชิ้นนี้จากตำรวจที่ทำคดีซึ่งคุณแม่ก็รับรู้และได้ยินได้เห็นวิดีโอเสียงนี้แล้วซึ่งเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญในคดีนี้สุดท้ายคุณแม่กลับไม่เชื่อถือในหลักฐานชิ้นนี้และทนายก็ไม่ให้ตนพูดถึงหลักฐานชิ้นนี้ด้วยตนถึงไม่ทราบว่าหลังจากถูกปลดออกมาแล้วหลักฐานสำคัญในคดีนี้ไปถึงตรงไหนแล้วและทำไมวันนี้คุณแม่จึงเปลี่ยนใจที่จะเดินทางไปยกเลิกคดีนี้ออกจากกรมสอบสวนคดีพิเศษทั้งที่ก่อนหน้านี้คุณแม่เป็นคนเซ็นเอกสารให้ตนไปดำเนินการด้วยซ้ำเพราะถ้าไม่มีเอกสารเป็นลายเซ็นของคุณแม่แล้วตนคงไม่สามารถนำเรื่องไปยื่นกับกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ